อยู่กันที่ซีคอนบางแคนะครับผมซึ่งเจ้าพ่อกำลังวอร์มร่างกายเพื่อรอคุณอีคิวอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในนักมวยทีมของเจ้าพ่อนะครับผมพอละไม่ไหวละใช่ครับอันนี้คือยอมใช่เราก็จะมีกรรมการอยู่ข้างในประมาณ2คนแต่คือถ้าเกิดฟาวก็คือว่าดึงออกเลยการใช้ศอกถ้าใช้ศอกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ศอกนี่ก็คือว่าดึงออกเลยฟาวดึงออกจากกรรมการข้างนอกอีก2คนเพราะมันเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมมองคนอื่นเขามองอาจจะมองแบบว่าเนี่ยป่ะใช่ไม่ใช่แบบว่าที่ผมคิดว่าผมไม่หลับเนี่ยคือแบบว่ามันกติกามันก็ได้แต่ถามว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนตกลงอีคิวเขาก็มาตกลงกติกาเขาก็ยอมรับใช่เขาเสนอเองไม่ใช่แต่ก็คือว่าทางเสียโป้เขาเสนออีคิวเขาคิดว่าเขาอยู่ได้เขาก็คือถ้าเอาไม่ลงทั้งหมดกติกานี่คือว่าร่างมาใช่ครับเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยใช่ครับเป็นแบบนี้เพราะกลัวการมีการทำฟาวเหมือนกันใช่ก็คือทางเขาก็ยอมรับครับเขาก็ลงนามไว้เหมือนกันเขาลงนามไว้หมดนักมวย6คนนี้เขาลงนามไว้หมดคิวไม่มาต่อยแล้วคิวหมูเลยนะจะบอกพวกโอ้ยผมคิดว่ามันแบบคือคนเราเนี่ยจริงไหมไอการจะหลับเนี่ยยากเหมือนกันนะการเป่ามวยที่เป็นเทรนเนอร์ของทีมครับออกกรรมการครับผมวันนี้ที่ว่าตลอดชกกติกามีไงบ้างครับผมกติกาก็คืออีคิวสั่งจะใช้มวยสากลอย่างเดียวก็คือใช้หมัดอย่างเดียวส่วนเซโป้ก็ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ครับผมภายใน1ยกภายใน1ยก2นาทีคือพี่เป็นเทรนเนอร์ฝั่งไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ครับเป็นจริงๆเป็นผู้ตัดสินอ๋อคนตัดสินที่ชื่อจริงครับผมจริงที่ชื่อผมชื่อวัชระบดีรังสีสุริยันวัชระบดีนะฮะอย่างนี้ผมว่าครับสระอักสีสุริยันนะรังสีเดี๋ยวของขึ้นนะสารสีสุขุลิลิยันเต่าอะไรพี่อายุเท่าไหร่นะครับ45ครับ45ก็คือเป็นกรรมการในวันชกจริงนะครับวันนี้ด้วยทั้งวันซึ่งวันนี้เจ้าโป้กับพี่จูซันจะชกกัน1ต่อ1 1ต่อ1 1ล้านโดยเงินเดิมพัน1ล้านคือวันนี้จะเดิมพันกันก่อน1ล้านต่อยเนี่ยต่อยเดิมพันตรงนี้เลย1ล้านอ๋อแมตช์นี้ล้านยกเดียว2นาทีถ้าอีคิวซังเอาเสียโป้ไม่ลงอีคิวซังเสียเงินให้เสียโป้1ล้านใช่อ๋ออันนี้คือการเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเพื่อวันจริงแต่จริงๆวันจริงนี่อาจจะไม่ใช่13นะครับมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่วันจริงอาจจะไม่ใช่วันที่13เพราะว่ามัน13ตรงกับวันเด็กครับผมอาจจะติดผู้ใหญ่อาจจะวันเด็กก็เลยแต่ว่าไม่ต้องตกใจครับเลื่อนไปแค่2วันวันที่15ที่ ACT ดูอลังการงานสร้างหน่อยครับผมแล้วอยากให้พี่อธิบายกติกาในวันจริงที่15ให้ฟังครับผมว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆก็กติกาก็คือห้ามใช้ศอกหมายถึงทางฝั่งที่คิวซังทุกคนเลยอ๋อทุกคนกติกาเหมือนกันทุกคนจริงๆกติกาเหมือนกันทุกคนนะครับยกเว้นแต่แค่มีฝั่งนักสี่กับสองแค่นั้นเองสี่กับสองนอกนั้นเหมือนกันหมดครับแล้วอยู่บนเวทีได้กี่คนครับผมอยู่บนเวทีทั้งหมดเลยครับอ๋อดูได้ทั้งหมดเลยขึ้นไปทั้งหมดเลยอ๋อน่าจะเป็นครั้งแรกของโลกด้วยที่มีการจัดการแข่งขันแบบนี้ครับผมน่าจะเป็นประมาณนั้นครับ4ต่อ2เลยไม่ใช่ขึ้นทีละคนครับผมขอคุยกับเจ้าป้องนะครับครับได้ครับวันนี้จะแล้วหลับแน่นอนหลับแน่นอนไม่อีคิวไม่หลับหรอกไม่หลับมาหลับแน่นอนวันนี้ก็จะมีการวอร์มก่อนวันจริงใช่ไหมฮะก็คือเหมือนทุกจริงคนเราบอกว่าผมไม่กล้า1-1 EQ ไงครับก็เลยลองไปเลยก็ขอเดิมพัน500,000
2นาทีถ้าผมไม่หลับก็ผมกินแต่ถ้าผมหลับผมก็ให้เงินเขา2นาทีใช่ไหมครับเขาใช้หมัดอย่างเดียวผมใช้ได้ครบเครื่องอยากให้พูดถึงวันที่13เอ๊ะเลื่อนมาที่15ใช่ไหมครับความพร้อมเป็นไงบ้างครับตอนนี้วันที่15นี่พร้อมอยู่แล้วครับกฎกติกาเป็นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมหมดครับก็คือเหมือนเดิมหมดที่เราออกกระแสเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คือแย่เขาแย่อย่างเดียวแล้วการเปลี่ยนที่เนี่ยเป็นที่ไหนตอนนี้เอเชียทิกพระราม3เนี่ยจะไอ้เจริญกรุงเอเชียทิกเจริญกรุงครับเอากี่โมงครับน่าจะต่อย3ทุ่มครับวันนี้ที่มายังเข้าชมฟรีเข้าชมฟรีครับซื้อใส่เข้ามาหน่อยเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเอเชียทิกวันจันทร์ร่างกายเราพร้อมไหมครับก็ไม่ค่อยมีปุ่มนะครับมันบอกไอ้เขาบอกเขาจะถึงแล้วไอ้โตโต้แสงว่ากดอ่ะมันจะถึงแล้ว4โมงอ่ะถึงไฟดีที่ดูน้ำหนักน่าจะน้อยกว่าไฟที่ต่อยกับพี่กงไฟน้ำอ้วนเลยใช่ไหมไฟนี้น้ำหนักเราลงกว่าเดิมเยอะไหมน่าจะมี6-7โลนะผมมันยังไม่ช่างเลยน่าจะเหลือ70นิดๆไฟดูเท่าไหร่อ่ะ70กว่าแสดงว่ามีการไม่มีแรงไงไม่มีแรงอันนี้โอเคอยู่นี่มันไม่มีแล้ววันนี้มีการวางเดิมพันเพิ่มไหมครับน่าจะ3ล้าน2ล้าน3ล้านเราไม่รู้แต่ไม่ได้วางเงินสดที่มันแค่เช็คเพราะเงินสดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นมวยอะไรก็ไม่รู้ครับก็รอติดตามครับตอนนี้รอทางอีคิวสั่งครับซึ่งก็ยังไม่มาครับตอนนี้ซึ่งขณะนี้เสียโป้ก็กำลังรออีคิวอยู่นะครับผมนี่คือเวทีที่จะชกใช่ครับเรียกคำย่อยวันนี้ใช่ครับคือว่ามาตรฐานของพี่ความฟังก็โอเคครับต้องใช้ที่นี่แหละครับไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเรื่องรวมใช้น้ำหนักกี่ออนซ์ครับ16ครับเข้ากันทั้ง2คนใช่ครับดับไหนพี่ชกเราก็คงมาเลือกเลยครับว่าคุณความเป็นไซส์มาตรฐานเลยใช่ไหมคือวันนี้เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรมวยแบบฉุกเฉินน่ะครับฉุกเฉินนึกอยากจะต่อยก็ต่อยกันเลยเอากันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากระแสมันปัญหาเยอะเหลือเกินว่า4-2อะไรทำไมไม่1-1อะไรก็เลยอยากให้ดูว่า1-1ก็ได้ประมาณนี้อะไรเขาก็คงจะเลือกครับผมนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับผมตามที่รับรายงานมา EQ จะมาถึงที่นี่ประมาณ4โมงครับผมก็จะมีการวางเงินเดิมพันกันก่อนที่จะมีการต่อยเรียกกำย่อยกัน1-1ระหว่างเซโป้กับ EQ นะครับผมแต่ยังไงเมื่อ EQ เดินทางถึงเราจะทำการไลฟ์สดอีกทีนะครับผม